ดีค่ะดิฉันเพชรีพรมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4สิงหาคม2561ก็เป็นต้นเดือนใหม่แล้วนะคะเดือนสิงหาคมค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะกับแขกรับเชิญของเราค่ะวันนี้ก็จะขอไปที่กิจกรรมอานาปานสติเด็กของเรากันก่อนนะคะซึ่งเราก็จัดร่วมกับทางมูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่91แล้วนะคะจัดขึ้นที่ศูนย์ธรรมธานีนะคะซึ่งทุกครั้งนะคะที่เด็กๆได้ไปร่วมกิจกรรมนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเด็กๆว่านั่งมา1วันเนี่ยนะคะความเข้าใจในเรื่องของการทำสมาธิแบบอานาปานสติคือการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยนะคะก็รู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะเราไปฟังความรู้สึกกันเลยค่ะครั้งแรกค่ะ เคยนั่งสมาธิกับพ่อหนูแล้วก็เคยที่โรงเรียนเพราะว่าเขาให้นั่งสมาธิหลังเลิกเรียนตลอดวันนี้ลมหายใจก็มันก็ไม่เหมือนกันตลอดมันบางทีมันก็ยาวบางทีมันก็สั้นบางทีก็เย็นค่ะส่วนใหญ่เย็นมากกว่าตอนนั้นหนูปวดท้องอยู่แล้วหนูก็พยายามตั้งสติมันแล้วมันก็ดีขึ้นนิดหน่อยสำหรับหนูก็สมาธิก็คือการจดจ่ออยู่กับอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ไปแบบสนใจอย่างอื่นครั้งแรกครับรู้สึกเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าสมาธิมันทำยังไงนะต้องจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็จดตกกระทบของลมหายใจครับแล้วมันก็จะมีสมาธิมันจะต้องว่าสามารถใช้กับการทำงานหรือการเรียนได้ครับครั้งแรกค่ะเคยค่ะที่บ้านค่ะคุณพ่อสอนในห้องพักก็เป็นลมหายใจเรียนๆไหมคะไม่ค่อยหนูของหนูไม่ค่อยยาวสมาธิทำให้เราความทรงจำได้ดีขึ้นค่ะมาเป็นครั้งแรกค่ะคือตอนจริงๆหนูก็รู้สึกแบบตอนที่หายใจเข้าหายใจออกมันก็หนูเคยคิดว่ามันรบกวนนิดหนึ่งอะค่ะรบกวนสมาธิไม่รู้ว่าหรือแบบมันต้องจดจ่อแล้วก็แบบแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วเขาแบบมันดีค่ะเหมือนเวลาทำอะไรบางอย่างหรือว่าจะทำอะไรหรือว่าเรียนอย่างนี้หรือว่าจะสอบอะค่ะแบบสมาธิมันช่วยให้ทำแบบหายตื่นเต้นได้หรือแบบก็หายใจเข้า2ทีแล้ววันนี้ค่ะแบบลึกๆแล้วก็หายใจออกแรงๆทำให้แรงขึ้นนะคะแบบแล้วมันจะแบบหายตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ขึ้นโล่งมากเลยฟังความรู้สึกของเด็กๆแล้วทำให้แหม่มนึกถึงมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะคะอ้ายเป็นสื่อนอกเขาทำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกสติเขาบอกว่ามันสำคัญมากเลยทีเดียวแล้วก็มีการใช้เนี่ยค่ะลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกเขาสอนง่ายมากเลยนะคะอ้ายบอกว่าเมื่อเราหายใจเข้าคือให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกใครจะนับถืออะไรก็ได้เราเข้าดูลมหายใจของเราเองไม่ได้ไปดูลมหายใจของคนอื่นนะคะพอเราได้ยินเสียงโน่นนี่นั่นปั๊บเนี่ยเราก็ดึงกลับมาดูลมหายใจเข้าออกของเราอีกอ้ายแล้วพอเราจิตไปนิดนึงเราก็ดึงกลับมาอีกแล้วเขาก็ทำวิเคราะห์นะคะว่าการมีสติเนี่ยอยู่ตลอดเนี่ยนะคะการฝึกสติแบบนี้เนี่ยจะช่วยเราอย่างไรบ้างทีนี้ก่อนที่จะไปคติธรรมจากพระไตรปิฎกนะคะอ้ายยังจำได้อยู่นะคะว่าแหม่มมีธรรมะใช่ค่ะที่แหม่มได้ไปกราบท่านเจ้าคุณเนี่ยนะคะที่วัดบวรแล้วก็ท่านให้ธรรมะสำหรับคารวาสเนี่ยนะคะมี4ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยนะคะเราได้ฟังกันไปแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสัจจะความซื่อสัตย์สุจริตนะคะวันนี้เราจะมาต่อข้อ2กันนะคะประการที่2ธรรมะธรรมะนั้นแปลว่าในการอยู่ร่วมกันนั้นให้สมาชิกในสังคมในครอบครัวในสังคมตลอดจนถึงส่วนรวมประเทศชาติต้องอยู่กันด้วยความหนักแน่นมั่นคงนะที่ท่านเรียกว่าธรรมะถ้าแปลให้ทรงตัวก็คือต้องรู้จักข่มอารมณ์ไม่ใช้อารมณ์ในการอยู่ร่วมกันคือไม่ให้วู่วามไม่ให้ใจร้อนไม่เอาแต่ใจตัวเองอะไรเนี่ย
ต้องอยู่กันด้วยเหตุผลในพรรษานี้ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลถ้าหากว่ามีปัญหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นก็ให้แก้กันด้วยเหตุด้วยผลอย่าให้เอาอารมณ์มาแก้เพราะถ้าแก้กันด้วยอารมณ์นั้นไม่มีปัญหาไหนที่แก้ได้นี่คือข้อที่สองซึ่งเป็นธรรมะที่ทำให้การอยู่ร่วมกันที่เรียกว่าคารวะสธรรมะเป็นไปด้วยความสงบสุขร่มเย็นค่ะวันนี้เราก็ได้ฟังธรรมะข้อที่สองไปนะคะกับพระเทพสังวรยานนะคะท่านก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนะคะข้อแรกเรื่องสัจจะอันที่สองเป็นเรื่องของเหตุผลอันนี้เป็นธรรมะที่ใหญ่มากๆนะฮะพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสเรื่องของเหตุธรรมมีแต่เหตุพระพุทธองค์ตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นและพุทธองค์ได้สอนให้ดับที่เหตุเพราะฉะนั้นเรื่องเหตุผลเนี่ยเป็นหลักสำคัญในพุทธศาสนาดีจังเลยอันนี้คือหลักสำคัญมากอย่างที่พระคุณเจ้าได้พูดนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเหตุผลเป็นเรื่องใหญ่มากของพุทธศาสนาอ่ะนะเดี๋ยวเราจะไปประชาสัมพันธ์ค่ะค่ะที่ศูนย์ธรรมะสุวรรณาจังหวัดขอนแก่นนะคะจัดกิจกรรมอานาปานสติเด็กสัญจรค่ะวันที่12สิงหาคมนะคะแล้วก็ศูนย์ธรรมะจันทประภาค่ะนี่ก็จัดวันเดียวกันนะคะที่จังหวัดจันทบุรีในวันแม่แห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามไปได้นะคะครับเข้ามาสู่ในช่วงคติธรรมจากพระไตรปิฎกนะครับในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของวิธีปฏิบัติต่อสตรีและต่อพระพุทธสรีระในพระไตรปิฎกเขียนว่าทรงแสดงวิธีปฏิบัติในสตรีหรือว่ามาตุคามตามที่พระอานนท์กราบทูลถามว่าไม่ควรมองถ้าจำเป็นก็ไม่พูดด้วยนะฮะแต่ถ้าจำเป็นจะพูดด้วยก็ต้องพูดอย่างมีสติแล้วในข้อปฏิบัติต่อพุทธสรีระนั้นในช่วงหลังจากที่ปรินิพพานแล้วเนี่ยให้แสดงวิธีปฏิบัติต่อพุทธสรีระเช่นเดียวกับสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิในเมื่อพระอานนท์กราบทูลถามโดยทรงแสดงว่าให้ห่อด้วยผ้าใหม่แล้วห่อด้วยสำลีแล้วห่อด้วยผ้าใหม่แล้วห่อด้วยสำลีรวมกันเป็นชั้น500ชั้นแล้วใส่ในรางเหล็กเติมด้วยน้ำมันปิดด้วยรางเหล็กทำจิตรคารด้วยของหอมแล้วทำการเผาสร้างสถูปไว้ในที่ทางสี่แพร่งเป็นการพยายามจะยกฐานะท่านนะฮะเมื่อโลกเนี่ยมีจักรพรรดิของโลกพุทธเจ้าคือจักรพรรดิของธรรมครับมาดูในเรื่องราวของแขกรับเชิญของเรานะคะที่น้อมนำธรรมะเข้ามาใช้ในชีวิตนะคะนั่นคือครอบครัวของคุณยายอ้วนกับน้องแก้มเราถามคุณยายอ้วนว่าอย่างนี้คุณยายอ้วนก็ไม่ต้องเป็นห่วงหลานแล้วสิคุณยายบอกว่าไม่เป็นห่วงน้องแก้มบอกว่าไม่เป็นห่วงเลยเหรอคะ คือเด็กน้องแก้มเนี่ยอายุเพียงแค่9ปีแต่ว่าบวชมาแล้วนะบวชชีเนี่ยนะคะ7ครั้งด้วยกันนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยบวชครั้งแรกครั้งที่2ที่3แน่นอนว่าธรรมะนี่ค่อยๆแบบงอกงามในจิตใจของน้องแก้มมาถึงวันนี้แล้วเด็กอายุ7ขวบรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักแยกแยะได้โอ้โหที่ผู้ใหญ่ทำไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆสามารถทำได้จริงๆนะคะไปติดตามกันเลยค่ะเวลาตอนนี้เวลาเรากินมากก็ทุกกินน้อยก็ทุกนอนน้อยก็ทุกแล้วลูกทำยังไงคะเราก็กินไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกว่าพออิ่มแล้วก็พอไม่ต้องทำให้มันอิ่มมากถึงหยุดตอนนี้ลูกทำได้แล้ว ไม่ได้ค่ะ นี่ไงแสดงว่าทำได้แล้วรู้แล้วแต่พยายามอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างน้อยสุดมันก็เตือนสติเราวันนี้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าทำได้เพราะเรื่องพวกนี้เราก็ต้องทำอย่างช้าๆทำอย่างเข้าใจอย่าไปหักดิบเดี๋ยวมันเกิดโยโย่โยโย่ทีนี้กินกับมันไม่ได้ทางสายกลางอีกค่ะแล้วคุณยายเองเนี่ยนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงของหลานไหมคะก็คือตั้งแต่เข้ามาบวชนี่คือจะทำอะไรเขาก็จะพูดคุยกันแล้วก็จะขออนุญาตก่อนทุกครั้งแล้วเวลาพูดคุยเขาก็จะพูดแต่ความจริงคือจะไม่พูดอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงค่ะค่ะคือเขาบอกว่าถ้าเราพูดอะไรที่แบบว่ามันไม่เป็นความจริงที่ชัดเจนเขาก็จะบอกว่าอันนี้ผิดศีลนะคะคุณยายก็เลยต้องบอกว่า
ถ้าบางครั้งถ้าเราพูดความจริงมากตรงเกินไปเนี่ยทำให้คนอื่นเขาเสียใจได้แล้วก็ไม่พูดแล้วก็อาจจะเบี่ยงเบี่ยงไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะลูกคือไม่ต้องพูดหมดไปเสียทุกเรื่องเก็บไปบ้างก็ได้แล้วคุณยายเป็นห่วงน้องแก้มบ้างไหมคะไม่เป็นห่วงค่ะเพราะว่าคือทุกวันนี้เราก็พยายามเลี้ยงดูเขาอยู่ในวัดใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปตรงนั้นไปอยู่ใกล้ชิดตรงนั้นเขาก็น่าจะเรียนรู้และเก็บข้อมูลดีๆตรงนั้นได้คุณยายไม่กลัวเขาจะเป็นคนนิสัยดีใจดีจนตามเพื่อนอะไรไม่ทันมีไหมคะเพราะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบที่แบบดีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสอนให้คนอยู่สายกลางคิดว่ายังไงเขาก็ต้องไม่สุดโต่งทางใดทางหนึ่งแน่นอนค่ะเขาต้องรู้ทันใช่ค่ะสังคมใช่ค่ะเพราะว่าอย่างคุณยายก็คือเรียนรู้มาปฏิบัติมาก็นำมาใช้กับชีวิตประจำวันแล้วเราดูตัวเราแล้วโอเคค่ะคุณยายคือสนใจธรรมะเนี่ยนะคะตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงๆแล้วครอบครัวที่บ้านเนี่ยจะสนใจแล้วก็ปฏิบัติกันมาตั้งแต่คุณยายยังเล็กๆอยู่แต่ว่าถ้าเอาจริงๆก็คือประมาณปี 3-4 ค่ะค่ะอันนั้นเข้าคอร์สเลยค่ะค่ะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอ๋อค่ะแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยมาปฏิบัติคือครอบครัวปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กอยู่ก็เหมือนอย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละเจ้าค่ะนะคะทีนี้พอมาถึงหลานแล้วก็ทำแบบเดียวกันใช่มั้ยคะแล้วมีเพื่อนๆรู้มั้ยคะลูกไปบวชรู้ค่ะแล้วเพื่อนๆว่าไงบ้างลูกก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเนาะแล้วเขาอยากไปบวชบางทีก็ล้อด้วยเอาล้อด้วยล้อว่าอะไรก็หัวโล้นแล้วก็ใส่กระโปรงไปตรงนี้แล้วลูกรู้สึกยังไงแล้วลูกทำยังไงก็ไม่ฟังค่ะก็เขาก็ไม่ได้ทำเหมือนเราแล้วเราก็ไม่ฟังเขาอ๋อแล้วก็ไม่ได้รู้สึกค่ะจะรู้สึกอะไรเรียกเลยนะเก็บกดอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ค่ะเออแล้วลูกชอบอะไรกิจกรรมอะไรบ้างคะก็ตอนกิจกรรมที่เขาให้ใบไม้แบบเอามาขยี้แล้วก็เป็นเหมือนแทนสีไม้ค่ะวาดเป็นรูปดอกไม้แล้วก็บางทีก็มีให้เดินจงกรมนั่งสมาธิค่ะไหนลองเล่านั่งสมาธิก่อนเป็นยังไงบ้างตอนนั่งสมาธิบางทีก็หลับค่ะบางทีง่วงนั่งสมาธินานไหมคะไม่ค่อยนานค่ะแต่ว่าเวลานั่งตอนกลางคืนนะคะมันจะง่วงค่ะแล้วเดินจงกรมล่ะคะเดินจงกรมก็ไม่ง่วงค่ะเพราะว่าเราได้ขยับร่างกายอยู่ตลอดเวลาอ๋อชอบอย่างไหนมากกว่ากันระหว่างเดินจงกรมกับนั่งสมาธิเดินค่ะจงกรมคือว่าเดินเราไม่ง่วงใช่ไหมคะค่ะพอเราบาบวชถึงครั้งที่7แล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามีประสบการณ์แล้วก็มีความชำนาญขึ้นไหมลูกชำนาญขึ้นค่ะ มีความเข้าใจมากขึ้นด้วยไหมคะลูกก็มีความเข้าใจค่ะแต่ว่าทีนี้คือพระอาจารย์เวลาบวชขึ้นใหม่ครั้งนี้ค่ะคือพระอาจารย์ก็จะเปิดประวัติให้ดูทีนี้หนูแก้มก็เคยดูแล้วแก้มก็จะเข้าใจก่อนค่ะโอ้นี่เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะครั้งแรกเนี่ยบางคนเนี่ยบวชก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าชอบแล้วใช่ไหมคะพอครั้งที่สองก็เริ่มเข้าใจ3-5ก็เข้าใจไปเรื่อยๆแล้วพอเราศึกมาแล้วเนี่ยอยู่ในปัจจุบันแบบนี้นะคะยังคงนั่งสมาธิไหมคะกับคุณยายก็มีค่ะมีบ้างแต่บางทีง่วงมากก็ไม่ได้นั่งค่ะก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วสวดมนต์ล่ะสวดมนต์สวดค่ะค่ะสวดได้ไหมสวดก็ตอนก่อนนั้นก็สวดอิติปิโสแล้วก็นะโมตัสสะค่ะค่ะคุณยายสอนหลานสวดมนต์ตั้งแต่กี่ขวบคะก็ตั้งแต่5ขวบนั่นแหละค่ะคืออันนั้นเอาพื้นฐานง่ายๆคืออรหังสัมมาแล้วก็นะโมตัสสะ
แล้วก็นอนค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยกำลังชมอยู่เนี่ยนะคะก็มีลูกหลานอะไรแบบนี้นะคะคุณยายอยากจะบอกไปทางบางทีผู้ใหญ่มีความรู้สึกว่ายังเด็กเกินไปหรืออะไรแบบแต่ว่าคุณยายรู้แล้วว่าเนี่ยการที่เราเลี้ยงลูกหลานแบบนี้มันสอนอะไรแล้วก็ทำให้เลี้ยงดูลูกหลานของเราเป็นยังไงคือการที่เรานำเด็กเข้ามาตรงนี้ให้ได้เรียนรู้คืออายุนี่ไม่จะเป็นว่าจะต้องรออายุมากต้องให้เขาซึมซับไปตั้งแต่เล็กๆค่ะแล้วการเลี้ยงดูด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เขาสอนง่ายพูดกันง่ายคือเขาจะรู้บาปบุญคุณโทษ อย่างเช่นคนนี้ถ้าเราพูดอะไรที่แบบผิดเพี้ยนไปนิดนึงเขาจะติงเราทันทีบอกเราก็ต้องบอกเจตนาของเราว่าคุณยายไม่ได้มีเจตนาที่จะโกหกหรือว่าอะไรนะลูกนะที่คุณยายพูดไปเช่นนี้เพราะคุณยายไม่อยากให้คนนี้เขาเสียใจก็ต้องบอกเขาแต่เขาก็จะคือเขาจะสังเกตเราตลอดว่าเออเราพูดอะไรแล้วเราทำอะไรเขาบอกอันนี้ผิดศีลไหมคะคุณยายอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราจะหยิบอันนั้นมาทำอันนี้เอาอันนี้ไปใส่อันนั้นอย่างเงี้ยบอกคุณยายไม่มีเจตนาที่จะเอาเป็นของคุณยายถ้าคุณยายจะเอาไปเพื่อให้กับอีกคนนึงเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะลูกเพราะคนที่เขานำมาตรงนี้เนี่ยคือเขาเจตนาเขาจะเอาให้คนนี้แต่ว่าคนนี้เขารับแล้วเขาก็บอกว่าวางไว้ตรงนี้ให้ใครก็ได้แล้วคุณยายก็นำจากตรงนี้ไปให้อีกคนนึงคือตรงนี้ไม่ผิดนะลูกเพราะคุณยายเหมือนทำบุญต่อให้เขาอีกทีนึงเขาก็จะว่าคุณยายเนี่ยเหมือนไปหยิบเอาของเขาขโมยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นก็เรียกว่านะมากกว่ายายหลานเนาะ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกันคอยตรวจสอบซึ่งกันและกันวันนี้นะคะเวลาของรายการทำในใจก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวของน้องแก้มแล้วก็คุณยายอ้วนนะคะยังมีอีก1สัปดาห์ด้วยกันนะคะวันนี้ฟังน้องแก้มแล้วเป็นเด็กที่แบบล่าเริงมากเลยนะคะอ้ายหลายๆคำถามเนี่ยนะคะแหมเราก็ถามไปนะคะเด็กนี่ตอบตรงๆนะคะเด็กนี่บริสุทธิ์จริงๆนะคะไม่ซับซ้อนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยนะคะนั่นคือความจริงจริงๆนะแต่ว่าเราเนี่ยเวลาเราโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเรามักจะมีความแบบซับซ้อนในใจของเราเนี่ยมากมายจนกระทั่งเราลืมไปนะคะว่าความจริงเนี่ยที่เราอยากจะทำเนี่ยที่เราอยากจะเข้าใจเนี่ยคืออะไรที่เราลืมไปเราซับซ้อนมากนะถ้าเมื่อไหร่เรากลับมาได้เนี่ย มันเป็นความแบบเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะอ้ายมีปัญหาแบบนี้ไหมไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวนี้เราปล่อยวางมากขึ้นคือปล่อยวางผลประโยชน์และปล่อยวางตัวตนนะอัตตาของตนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนเนี่ยสิ่งที่นั้นจริงไหมถ้าไม่จริงไม่ต้องพูดแต่ถ้าจำเป็นเพื่อพูดเพื่อให้เฮฮาปาร์ตี้กันก็นิดหน่อยสองแล้วมีประโยชน์ไหมแล้วก็สามเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ฟังไหมถ้าเรายึด3ข้อเนี่ยจริงประโยชน์ความพอใจถ้ามันปราศจาก3อันนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องพูดอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆดีที่สุดนะครับใช่ๆเราสามารถทำได้ฝึกนะเราก็ช่วยกันฝึกกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาทำในใจก็หมดลงแล้วนะคะเรา2คนลากันไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือผมคิดว่าเกมในสมัยใหม่เนี่ยมันก็คือยาเสพติดอันหนึ่งนะครับถ้าพระองค์ประสูติในสมัยนี้ก็ต้องใช้คำว่าเกมานุภาเวนะคือห้ามติดเกมนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กต้องคุยกันเล่นกันแต่พอเกมเนี่ยทำให้เด็กติดเนี่ยมันเป็นศีลข้อ5ศีลข้อที่5เลยนะฮะครูเองก็เบาใจใช่ไหมลูกแล้วคุณครูบอกว่าถ้ามีลูกศิษย์แบบนี้สักครึ่งห้องเนี่ยสบายใจพอดู YouTube แล้วบางทีมันเพลินใช่ไหมลูกค่ะค่ะแล้วขอต่ออีกนิดอีกนิดมีไหมมีค่ะทำยังไงลูกทำยังไงแบตมันหมดค่ะเลยเล่นต่อไม่ต้องยับยั้งชั่งใจเลยเพราะว่าแบตมันหมดแล้วคือให้เราได้หลุดพ้นเข้ามรรคผลนิพพานแต่ว่าอันนี้คือเป็นการอธิษฐานนะคะค่ะแต่ว่าจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราแล้วล่ะค่ะ